นี้เมื่อหรือนี้ดีอย่างไรก็คงไม่สำคัญถ้าวันนี้เห็นแจ้งประจักษ์ว่าตอนนี้น้ำฝนหล่นจากฟ้าไหลวินน้ำบ่อขุดจากดินเพื่อใช้น้ำคำพูดให้ได้ยินสนองสวดน้ำใจเพื่อเพื่อไว้สิ่งนี้มีคุณตอนนี้พระพิรุณกำลังโปรยปรายแต่ทว่าน้ำฝนที่หล่นจากฟ้าวันนี้หลายวันมาแล้วหล่นมาจากหลายฟ้าแต่ว่ามาตกที่นภาเดียวฝนจากหลายฟ้ามาตกที่นภาเดียวนั่นก็หมายความว่าฝนจากประเทศในแถบเอเชียฝนจากประเทศในแถบยุโรปฝนจากประเทศสหรัฐอเมริกาฝนจากประเทศอินเดียเนปาลตกมาที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีแห่งนี้แห่งเดียวและความสำคัญของฝนนั้นก็ไปที่ใดก็ตามนำความชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำเยือกเย็นไปที่สถานที่นั้นฝนเม็ดหนึ่งได้ตกลงมายังโลกใบนี้เมื่อ84ปีที่แล้วฝนเม็ดนั้นนามว่าหลวงตาชีหรือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิเทศธรรมวรศรีของพวกเราล้มเกล้ารัชกาลที่6เราได้ทรงบทประพันธ์เกี่ยวกับเรื่องน้ำไว้ว่าอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่